ฮัลโหลโหลโหลโอเคมาละมาละวันนี้ก็มาเช็คบอร์ดนะฮะมาเช็คบอร์ดจริงๆเราไปหลายที่แล้วนะฮะแต่ว่าเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเฮ้ยเราอัดคลิปดีกว่าว่ะนะก็จริงๆวิธีการดูบอร์ดเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะฮะไม่ต้องไปวาร์ปดักก็ได้นะครับคือผมมาอยู่อย่างเงี้ยคนที่มาคุยกับผมเนี่ยก็มีโอกาสนะมีเมื่อกี้มีคนมาคุยกับผม2เจ้านะฮะหรือไม่ก็เราก็เซตข้อความไว้ก็ได้ครับ Antinate M เนี่ยเห็นไหมแล้วก็เซตข้อความเอาไว้ก็ได้นะครับถ้าเกิดเราสงสัยว่าใครเป็นวงเป็นบอร์ดเอาคนนี้ไม่ใช่นะเพราะคนนี้มาอยู่กับเราสองไอ้คนนี้ก็ไม่ใช่นะเอาง่ายๆเลยเนี่ยเราก็ไปถามไม่เป็นไม่ล่าบอสหรอครับยังมาทำภารกิจลับอีด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาคงเห็นแล้วเราแล้วมาทำอะไรฮัลโหลตอบหน่อยฮัลโหลตอบหน่อยใครไม่ใช่บอทตอบหน่อยเนี่ยแค่นี้ก็รู้แล้วครับใครเป็นบอทใครไม่ใช่บอทใครไม่ใช่บอทตอบหน่อยนี่อย่างเงี้ยแค่นี้ก็รู้แยกได้แล้วครับว่าใครไม่บอทแค่นี้เนี่ยก็ดูง่ายๆเลยวิธีเนี้ยนี่ก็คือหนึ่งในวิธีที่ดูบอร์ดนะครับง่ายๆแค่นี้แหละครับก็เราก็แค่นี้เราก็เช็คแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปเขาก็ต้องตอบก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเราแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าบอร์ดคนไหนที่เขาดูหน้าจออยู่เขาก็จะตอบเพราะนั้นวิธีนี้อาจจะ เขาอาจจะแบบว่าไหวตัวทันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องใช้วิธีอื่นกดผิดนี่แหละโมแต่แจกวับอย่างเงี้ยโคนเห็นไหมใครเนี่ยใครไม่ตอบก็รู้ละนี่นะแค่นี้เราก็เช็คได้ละครับหรือไม่ก็ซิปก็ได้ครับถ้าเกิดเราสงสัยอะเนี่ยสมมติผมสงสัยคนนี้ใช่ไหมคลิกขวาแล้วก็เปิด11แต่อย่าเพิ่งไปพูดถึงบอทนะครับพิมพ์ว่าฮัลโหลก่อนก็ได้ฮัลโหลอย่างเงี้ยอ้าวมันไปไหนแล้วล่ะนี่ใช่ป่ะคนนี้ป่ะใช่นะครับคนนี้นะครับตัวเองไม่อยู่ในรูปนี้จะพูดคุยกับผู้อื่นเดี๋ยวไอ้นี่มันปิดบอทนะฮะลองซิปคนใหม่ก็ได้ฮัลโหลนี่ติดต่อนี่ซิปได้นะครับซิปได้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวไอ้คนนี้ก่อนเดี๋ยวเราคืออันที่2ถ้าเกิดเขาปิดซิปเนี่ยโอเคสุ่มเสี่ยงต่อการบอทแล้วใช่ไหมครับเราก็เดี๋ยวเดินไปเดลเขาอะคลิกขวาแล้วไปเดลเขาดูนะฮะเนี่ยเดี๋ยวห่างเกินไปต้องไปใกล้ๆคือผมจะบอกว่าพอเรากดเดลปุ๊บอะแล้วถ้าเกิดเขาปฏิเสธทันทีแบบไม่มีทางที่มนุษย์จะเร็วขนาดนั้นได้อะนั่นคือใช่เลยนะฮะก้มนี่ก็อีกอย่างนึงคือการก้มเก็บของที่เร็วผิดมนุษย์มานานะฮะในอย่างเงี้ยคือก้มเร็วมากเลยนะเดลไม่ได้เอาเป็นว่าวิธีนี้ใช้ได้กับอันนี้คืออันที่2นะเรื่องของการเดลอ่ะ3สิการเดลก็คือถ้าเกิดเราเดลกับเขาเนี่ยแล้วเขาปฏิเสธรวดเร็วเกินไปเนี่ยอันนี้ใช่นะครับบอทนะครับส่วนอันนี้เขายังไม่ตอบเลยตัวเองฮัลโหลอย่าเพิ่งไปพูดเกี่ยวกับบอทนะครับเยอะจริงๆนะฮะถ้าไม่ตอบอย่างเงี้ยแต่มันยังเดินอยู่อย่างเงี้ยนะฮะเปรียบเวลอย่างเงี้ยอันเนี้ยใช่นะครับแล้วลองพิมพ์เกี่ยวกับบอทดูบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางคนเขาจะเซตสคริปต์ไว้โต้ตอบถ้าเราพูดถึงบอทอ่ะมันจะเซตสคริปต์โต้ตอบไว้นะครับแต่ถ้าไม่ตอบเลยก็นั่นก็คือแสดงว่าไม่ได้เซตไว้แต่ถ้าตอบนะฮะแต่ถ้าตอบเนี่ยก็ลองพิมพ์ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมารำคาญอ่ะมันจะปิดซิปเราเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีที่2ในการซิปนะครับ3คือเดลนั่นแหละเดลหาเลยๆนะครับแต่ว่ามอนที่นี่มันอ่อนไงมันไม่ค่อยมีใครยืนอยู่เรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่ค่อยมีใครยืนอยู่นิ่งๆอ่ะเราไปเดลใครไม่ค่อยได้นะครับนี่คือ3วิธีแล้วนะที่เราจะเช็คนะฮะ
วิธีที่4เราลองกดวาร์ปดูนะฮะบางตัววิ่งหนีไปเลยเห็นมั้ยครับยังฆ่ามอนไม่ได้ก็วิ่งหนีเลยเห็นมั้ยครับเนี่ยเห็นมั้ยครับอย่างเงี้ยผมเห็นมั้ยครับอันนี้คือเซตมาไว้ว่าเจอวาร์ปแล้วให้วิ่งนะครับเนี่ยเห็นมั้ยครับ คือสังเกตนะเขาวิ่งทำไมในเมื่อไม่มีใครวิ่งกันที่นี่นะฮะแต่พอเราปลดปุ๊บมีคนวิ่งนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือวิธีที่4คือลองวาร์ปดูลองวาร์ปดูนะครับส่วนวิธีที่5คือการวาร์ปไม่ควรไปวาร์ปดักนะครับไม่ควรไปวาร์ปดักหน้าวาร์ปอันนั้นผมไม่สนับสนุนนะแต่คือให้เราดูไลน์บอทว่ามันเดินเส้นไหนกันมันเดินเส้นนี้กันเราก็อาจจะปล่อยวาร์ปไว้อย่างนี้นะฮะมันอาจจะเดินตกเข้าสักคนสักอะไรอย่างนี้นะครับคือเนี่ยดูไลน์บอทเห็นไหมครับบอทมันเดินผ่านช่องไหนกันอ่ะเราก็ปล่อยวาร์ปไว้อย่างนี้นะฮะถ้าเป็นคนปกติอ่ะมันจะไม่มีทางเดินมาอยู่แล้วถูกไหมครับมันจะไม่มีทางนะฮะเห็นไหมไม่มีทางคนปกติไม่มีทางที่จะเดินเข้าไปอยู่แล้วนะครับคนปกติต้องเดินมางงแล้วบอกว่าเอ้ยอ้าวทำไมพี่เปิดวาร์ปทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันต้องเป็นอย่างนั้นนะครับแต่นี่คือไม่มีการตอบอะไรทั้งสิ้นแล้วเดินเข้าไปเลยอย่างเงี้ยอันนี้ใช่เลยนะครับเนี่ยใช่เลยอันนี้ก็สังเกตนะครับว่าเป็นวิธีการสำรวจบอทอย่างง่ายๆน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าบอทเยอะขนาดไหนดูเห็นไหมครับลองซิมหาคนนี้ก็ได้ก้มเก็บของเร็วๆใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามาทวนวิธีการเช็คบอทอีกทีอันดับแรกคุยเลยฮัลโหลตอบหน่อยใครไม่ใช่บอทตอบหน่อยเฮลโหลใครไม่ใช่บอทตอบหน่อยเนี่ยคุยเลยนะใครไม่ใช่บอทตอบหน่อยนะครับเนี่ยคือวิธีแรกคือการพูดคุยนะฮะอันนี้ก็เราทวนกันอีกครั้งนะฮะทวนกันอีกครั้งนะครับเนี่ยนะสังเกตเลยไม่มีใครหยุดคุยกับผมเลยผมก้าวๆด้วยถ้าเป็นคนต้องตกใจแล้วว่าเอ้ยก้าวๆมาทำไมใช่ไหมเออเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนว่าบอทเยอะขนาดนี้อันที่2คือการเดลนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าอย่างที่เนี่ยมันเดลยากเพราะว่าศัตรูมันตายง่ายนะครับดูว่าเขาปฏิเสธรวดเร็วหรือเปล่าถ้าเร็วผิดมนุษย์มนานั้นใช่เลยนะครับอันไหนที่3ซิปไปหาซิปไปคุยนะครับก็ซิปไปคุยเลยฮัลโหลซิปไปคุยเลยนะถ้าไม่อย่างนี้แสดงว่าโอกาสบอทสูงก็คือปิดซิปไว้ปิดซิปไว้นี่คือโอกาสบอทสูงมากนะครับแล้วก็อันดับที่4ก็คือเรื่องของการเปิดวาร์ปนั่นเองนะครับไม่ต้องเปิดเห็นไหมแค่บอกว่าเราจะขึ้นวาร์ปแค่นั้นแหละเห็นไหมครับก็มีบางคนเซตวาร์ปไว้ก็วิ่งนะฮะเห็นไหมวิ่งกันเต็มเลยเห็นไหมครับแล้วก็วิธีต่อมาวาร์ปดักนั่นเองนะครับวาร์ปดักแต่อย่าไปดักหน้าวาร์ปนะครับเพราะไม่งั้นคนเขาจะถ้าเกิดเจอคนจริงๆอ่ะเขาจะโวยวายเราได้ถือว่าเราผิดนะครับถ้าเราไปเปิดวาร์ปไปเปิดวาร์ปดักอ่ะนั่นถือว่าเราผิดนะฮะไปวาร์ปดักบางคนไม่เข้าใจวาร์ปดักคือยังไงนะฮะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังวาร์ปดักเดี๋ยวไปนี่ก่อนคนก็เข้าวาร์ปกันไปเยอะแยะไอ้พวกนี้บอททั้งนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมันมีหลายที่มากทุกที่แหละครับสตรีมชั้น2เราก็เคยไปมาใช่ไหมบีบาลันทุกที่ที่มีของโอเคเวลโอเคคนอยู่หมดเนี่ยนี่คือการวาร์ปดักก็คือมีคนเข้าวาร์ปมาใช่ไหมครับสมมตินะมันมาโผล่ตรงเนี้ยแล้วเราเปิดวาร์ปอย่างเงี้ยไว้อะคือเรียกได้ว่าไม่เปิดโอกาสให้เขามาเวลเลยอันนี้เราผิดนะครับไม่ควรนะฮะไม่ควรไปเปิดวาร์ปดักนะฮะไม่ควรนะครับไม่ควรเพราะนั้นเราก็วาร์ปดักเขาเรียกว่าอะไรวาร์ปดักเส้นที่บอทมันเดินวาร์ปดักเส้นที่บอทมันเดินไอ้อย่างงี้เนี่ยใครที่ตกเนี่ยอันนี้ยังไงก็บอทครับมันอ้างเป็นอย่างอื่นไม่ได้อ้างเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะครับไม่ได้เลยอ้างไม่ได้เลยคือคนปกติที่ไหนเขาจะเดินเข้าวาร์ปอย่างนี้ไม่มีนะฮะไม่มีบางคนต้องหยุดดูแล้วนะฮะบางคนต้องหยุดดูแล้วว่าเอ้ยพี่เปิดวาร์ปทำไมเปิดวาร์ปทำไมทำเขาจับบอทเหรอเปล่ามาเช็คบอทมาเช็คบอท เยอะเกินเยอะเกินตั้งแต่มาเนี่ยมีคนคุยกับเราเดี๋ยวมีคนคุยกับเราแค่5คนเองที่เหลือไม่สนใจเราเลยที่เหลือไม่สนใจเราเลยนะดูดิบางคนก็ยังคงเห็นไหมครับเนี่ยเช็คบอทเนี่ยวิธีการเช็คบอทเนี่ย
ง่ายมากนะครับใครๆก็ทำได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเช็คบอร์ดเสร็จแล้วก็อย่าลืมนะครับมีหลักฐานอะไรเรียบร้อยก็ส่งอัดวิดีโอด้วยวิธีการไหนก็แล้วแต่นะครับก็ใช้โปรแกรมอัดหรืออะไรก็ได้อัดวิดีโอแล้วชื่อของเขาจำมาให้ชัดเจนเลยซิปไปหาเนี่ยซิปไปหาใช่ไหมสมมตินั้นนี่สมมติเฉยๆนะครับคนนี้อาจจะไม่ได้บอร์ดก็ได้ซิปไปหาเขาแล้วเนี่ยแล้วชื่อของเขาอ่ะมันจะอยู่ในช่องแชทเนี่ยครับเห็นไหมครับด้านซ้ายล่างแล้วก็คอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ไปใส่ไว้ในโน้ตแพดหรือใส่ไว้ในเว็บที่ GM เขาจัดหาไว้ให้นะฮะเพราะนั้นก็คลิปนี้วิธีการตรวจบอร์ดเนี่ยวิธีการตรวจบอร์ดเนี่ยก็ดูกันอย่างนี้นะครับดูกันอย่างนี้ก็ไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะไปจับบอร์ดที่ไหนค่อยว่ากันนี่ผมไม่ได้มาจับเลยนะมาสอนท่านผู้ชมเฉยๆว่าเอ้าแล้วเราดูยังไงล่ะว่าเป็นบอทก็5 6วิธีที่ผมแนะนำให้ไปเนี่ยน่าจะช่วยท่านผู้ชมได้นะครับสำหรับการตรวจบอทก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันคงไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้วเนาะแล้วเจอกันใหม่ครับผมก็ผมนายช็อตตี้บูโจวานะฮะแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนอะไรยังไงต่อเนี่ยแล้วเราเจอกันอีกนะครับขอให้โชคดีครับ